กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธราสิริภาประภากรทั้งในทางช่อง YouTube ช่องเพจยโสธราและช่อง Facebook นะฮะที่มีชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ที่เราจะได้มาเสวนาและก็จะได้มาฟังความรู้ดีๆนะคะจากพระภิกษุนะคะที่สำเร็จนะคะเป็นพระอรหันต์และได้รับยกย่องนะคะเป็นผู้เลิศหรือเอตัคคะนะคะในด้านต่างๆทางพระพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นในแต่ละ EP นะคะท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ได้เล่านะคะเป็นองค์ไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้ทราบว่าพระองค์นี้มีนามว่าอะไรมีโคดอย่างไรและมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรและสำเร็จมรรคผลด้วยคุณธรรมหรือปรากฏการณ์อย่างใดนั่นเองนะคะจนก้าวเข้าสู่กันได้รับเอตัคคะหรือได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นผู้เลิศในด้านต่างๆนะคะตามวาสนาตามบารมีนะคะตามความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์นะทุกท่านจะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้นะว่าพระอรหันต์ที่สำเร็จในสมัยพุทธกาลนั้นมิใช่จะได้รับการยกย่องทุกพระองค์มิใช่นะคะดังนั้นเบื้องหลังของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือพระที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้รับเอตัคคะนั้นย่อมมีบุพกรรมเกี่ยวเนื่องหลายด้านและมีความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศและเป็นสิ่งที่ชุมชนสังคมแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องให้การยอมรับและนับถือในบุคคลนั้นเฉกเช่นเดียวกันดังนั้นการที่พระศาสดานะคะผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งพระศาสนาเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะคะได้กล่าวยกย่องและได้ประทานเอตัคคะนะคะก็ทำให้กลุ่มชนสังคมนะคะในยุคการสมัยนั้นนะคะก็ต่างก็ให้ความเคารพนับถือและก็ให้ความสนใจกับพระภิกษุสงฆ์องค์นั้นในแต่ละองค์เช่นเดียวกันนะคะในครั้งนี้นะคะอาจารย์นะคะก็จะมากล่าวถึงนะคะพระพัทธยเถระนะคะสักยราชนะคะซึ่งท่านได้เอตัคคะในด้านผู้เกิดในตระกูลสูงนะคะผู้เกิดในตระกูลสูงนั่นเองเรามาฟังinformation นะคะความเป็นมานะคะความสำคัญของพระพัทธยเถระก่อนว่าพระพัทธยะเนี่ยนะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะพระพัทธยะเนี่ยเกิดในตระกูลกษัตริย์นะคะแห่งสักยวงศ์ณกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะเป็นพระโอรสของพระนางโคทานะคะแต่เนื่องจากพระชวีนะคะมีผิวนะคะที่ดำคนทั้งหลายจึงเรียกว่าพระนางกาลิโคทาราชเทวีนะคะและเรียกนามพระโอรสว่าเจ้าชายพัทธยกาลิโคทาบุตรนะคะเมื่อเจริญวัยนะคะได้อภิเษกเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพัทธยราชาไม่เล่นเลยนะคะไม่ใช่ของเล่นเลยแต่ถ้าเป็นในประเทศไทยก็ถือว่าเป็น the kings นะคะด้วยซ้ำไปนะคะพระองค์ทรงเป็นพระสหายสนิทของเจ้าชายอนุราชอนุรุทธะนะคะขอประทานอภัยนะคะเจ้าชายอนุรุทธะซึ่งเป็นเชื้อสายสักยะเช่นกันเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะเกิดความเบื่อหน่ายในภารกิจของผู้ครองเรือนไม่ต้องการจะใช้ชีวิตเยี่ยงคฤหัสถ์ทั้งหลายนะฮะมีพระประสงค์ออกบรรพชาตามพระบรมศาสดา
แต่พระมารดาทรงตั้งเงื่อนไขว่าหากพระเจ้าพัทยะยอมบรรพชาด้วยจึงจะอนุญาตทั้งนี้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทูลขอพรจากพระบรมศาสดาไว้ว่าให้บรรพชาเฉพาะกุลบุตรผู้ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองเจ้าชายอนุรุทธะจึงมาอ้อนวอนให้พระเจ้าพัทยะเสด็จออกบรรพชาโดยให้เหตุผลว่าการบรรพชาของข้าพเจ้าเนื่องด้วยท่านนะคะถ้าท่านยอมบรรพชาข้าพเจ้าจึงจะได้รับการอนุญาตเช่นเดียวกันแต่พระเจ้าพัทยะก็เหมือนกับเหล่าขัตติยราชอื่นๆคือมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายหรูหราฟุ่มเฟือยแวดล้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารเสนาอำมาตย์จึงไม่มีพระประสงค์จะบรรพชาเพราะต้องสละพระราชทรัพย์และความสุขสนุกสนานไปใช้ชีวิตแบบนักบวชครั้งเมื่อผู้เป็นสหายรักได้มาอ้อนวอนอยู่ถึง7วันพระเจ้าพัทยะจึงยอมบรรพชาพร้อมกับเจ้าชายทั้ง5คือเจ้าชายภาคุเจ้าชายกัมพิละนะคะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานนท์และก็เจ้าชายเทวทัตและนายอุบาลีกันระบบแต่เมื่อบรรพชาแล้วพระพัทยะได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพรรษาแรกแห่งการบวชนะคะพร้อมนะคะพร้อมด้วยสำเร็จอวิชชาพร้อมด้วยสำเร็จวิชา3นะคะไม่ใช่อวิชชานะคะพร้อมด้วยสำเร็จวิชา3นับตั้งแต่นั้นเมื่อท่านอยู่ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในป่าใต้ร่มไม้หรือในอาสมเมื่อยามว่างท่านมักจะเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนออยู่เสมอทั้งนี้เพราะเมื่อสมัยเป็นพระราชาแม้นแวดล้อมด้วยเหล่าทหารองครักษ์และข้าราชบริพารแต่ก็ยังคงมีความสะดุ้งหวาดกลัวเกรงจะถูกลอบปลงพระชนถูกชิงราชบัลลังก์ต้องคอยดูแลปกปักรักษานอกขอบขันธสีมาจากศัตรูหมู่อามิตรทั้งหลายไม่เคยได้บรรทมหลับสนิทแม้นสักคืนเดียวครั้งหันมาถือเพศสมณะท่านสามารถเดินทางไปสู่ทุกแห่งหนได้ตามลำพังโดยไม่มีความสะดุ้งหวาดหวั่นไม่ต้องวุ่นวายกับการสรรหาอาหารเลิศแปลกใหม่มาบริโภคด้วยบรรพชิตย่อมอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่อาจเลือกสรรอาหารได้ตามความพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีเวลาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างเต็มที่เรามาดูวิชา3ว่าประกอบด้วยอันใดวิชาคือความรู้แจ้งความรู้อันวิเศษวิชา3เรียกสั้นๆว่าญาณ3นะคะได้แก่บุเพนิวาสานุสติญาณคือมีญาณเป็นเหตุระลึกขันธ์ที่อาศัยอยู่ก่อนได้หรือมีความรู้ในการที่สามารถระลึกชาติได้นั่นเองนะคะบุเพนิวาสานุสติญาณในความจริงก็คือการระลึกชาติแต่หนหลังนับตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นต้นไปเป็นหมื่นชาติแสนชาตินะคะตามกำหนดของญาณที่ละเอียดนะคะจตุปาตญาณคือมีญาณกำหนดรู้จิตและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิพะจักสุญาณหรือเป็นผู้มีตาทิพนั่นเองอาสาวัคยญาณคือมีญาณอย่างรู้ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายความรู้ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสคือความตรัสรู้หมายเหตุนะคะเราจะรู้ว่าวิชาเนี่ยนะฮะวิชา8นะคะในประวัติของพระจุลปันธกะเถระเนี่ยก็ปรากฏนะคะมีการบรรลุคุณธรรมขั้นสูงในลักษณะเช่นนี้นะคะดังนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรมเมื่อได้ยินว่าพระพัทยเถระเปล่งอุทานสุขหนอสุขหนออยู่เป็นนิดจึงมีความเข้าใจว่าพระเถระนี้มัวระลึกนึกถึงความสุขสบายเมื่อครั้งอยู่ในพระราชวังไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์จึงนำความไปกราบทูลพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงเหตุผลในการเปล่งอุทานของพระเถระแต่ต้องการให้เป็นที่กระจ่างชัดจึงเรียกพระภัททิยะมาสอบถามต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ทั้งหลายครั้งเมื่อทราบความจริงต่างก็ประนมมืออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วหน้าพระภัททิยะมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยเบ่งเบาภาระองค์พระสัพพัญญูพระธรรมเสนาบดีทั้งสองท่านเป็นพุทธสาวกผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์อันถือได้ว่ามีชาติตระกูลที่สูงแต่เนื่องจากพระมารดาของท่านเป็นผู้มีอายุสูงกว่าสักยนารีทั้งหลายท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายและได้รับเอตคะในด้านผู้เกิดในตระกูลสูงนั่นเองดังนั้นเมื่อเราทราบนะคะและก็เข้าใจในเหตุผลต่างๆไม่ใช่ว่า อยู่ๆท่านจะเกิดมาในตระกูลกษัตริย์เลยบุพกรรมนะคะในการเกิดในตระกูลสูงของท่านเนี่ยนะคะในอดีตชาตินะคะหลายร้อยหลายพันปีนะคะท่านได้สั่งสมอบรมซึ่งบุญวาสนาบารมีให้หน้าที่การงานให้แนวทางให้หนทางให้ร่มให้รองเท้านะคะให้ทางเดินให้ที่ทำกินนะคะให้บ่อน้ำแก่ประชาราษฎรให้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้ความสุขแล้วก็พยายามบำราดทุกข์นะคะจากที่ตนเองได้รู้ว่าใครก็ตามที่มีความทุกข์ในปัญหาใดๆท่านก็จะมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็จะพยายามหาทางที่จะบรรเทาทุกข์ไม่มากก็น้อยให้กับประชาชนหรือผู้ที่รู้จักนะคะกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยบุพกรรมนะคะเวียนเกิดเวียนตายนะคะเมื่อครั้งที่ท่านเกิดมาในยุคของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ผลบุญหนุนนำให้ท่านได้มีปรากฏการณ์ในการที่จะต้องเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนรู้จริงเห็นแจ้งนะเข้าใจกระจ่างของโลกและจักรวาลของกายสังขารทั้งนอกและในแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะของโลกว่าเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับลงอย่างไรจนกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับเอตคะผู้เกิดในตระกูลสูงในปัจจุบันที่เราเข้าใจเข้าถึงและรับรู้ในประวัติสาวกประวัติของท่านนะคะดังนั้นนะคะยโสธราก็นะคะขอยุติในการบรรยายนะคะของพระอรหันต์พระองค์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านะคะการเผยแผ่ความรู้ดีๆนะคะจากความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมคัมภีร์นี้จะกระจายออกไปสู่โลกกว้างเมื่อท่านได้รับรู้ได้เห็นและได้เข้าใจสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและความปรารถนาที่จะเกิดในตระกูลที่สูงท่านสามารถที่จะนำเอาหลักการนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวได้บอกแล้วนะคะว่าถ้าท่านไม่เคยให้ใครท่านจะไม่เคยได้รับสิ่งนั้นการที่เกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์ขัตติยนารีราชหรือเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงล้วนแล้วแต่ต้องมีการสละต้องแบ่งปันต้องเกื้อกูลต้องให้นะคะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากชาติเป็นภพนะคะจากภพเป็นกับเป็นกันนับไม่ถ้วนประมวลไม่จบนะคะแล้วก็บุญกุศลนะคะที่ดังสายน้ำเนี่ยนะคะก็จะถาโถมหลั่งไหลมาสู่ท่านแม้แต่ว่าเรายังต้องเวียนเกิดเวียนตายที่ยังไม่หมดซึ่งอาสวะหรือเชื้อที่ทำให้เราเกิดนั้นแต่บุญนะคะที่เรากระทำขึ้นมาย่อมรักษาเรานะเกื้อกูลเรานะคะจะเกิดในประเทศไหนในแว่นแคว้นไหนนะคะในบนเปลือกโลกที่ใดก็ตามนะคะด้วยบุญบุพเพหรือวาสนานะคะย่อมผ่านพบให้เจอพระพุทธศาสนาได้กราบได้กรานพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราจึงเห็นชาวฝรั่งนะคะต่างประเทศไม่ว่าแต่อเมริกาออสเตรียมาเลเซียอินโดนีเซียหลายประเทศเหลือเกินนะคะที่เดินทางมา
บวชนะคะอุทิศตนในพระศาสนาและก็ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างเอาจริงเอาจังจนกลายเป็นผู้ที่เป็นปราชญ์ในปัจจุบันและก็รู้และก็เข้าใจทั้งที่ท่านเหล่านั้นก็เคยนับถือศาสนาอื่นๆมาแล้วนะคะเหมือนกันนะคะแต่พอมาอยู่ในพระพุทธศาสนาได้สอนจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่เหนือชั้นที่ลึกซึ้งที่สอนถึงเยื่อแห่งภพนะคะความต้องการของมนุษย์แล้วก็วิธีการดับนะคะแล้วก็ความจริงนะคะมนุษย์เหล่านั้นก็เลยสละนะคะความเชื่อเดิมๆศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะก็มานับถือพระพุทธศาสนาความหมายของคำว่านับถือคือยอมรับคำสอนนี้เชื่อถือในคำสอนนี้และเห็นด้วยในคำสอนนี้ดังนั้นคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยคนที่มีปัญญาต้องอาศัยคนที่ต้องการอยากรู้นะคะว่าจิตวิญญาณแห่งมนุษย์ประกอบด้วยอะไรและโลกนะที่เป็นโลกสมมุติประกอบด้วยอะไรความจริงของโลกและความจริงของความสูงสุดแห่งจิตวิญญาณคืออะไรนะคะโดยไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาในศาสนาเดียวก็จะยึดมั่นว่าศาสนาเราดีที่สุดนะแม้แต่อาจารย์เองนะคะก็เกิดมาในถ้ำกลางของชาวพุทธแต่ก็จะปฏิเสธศาสนาอื่นว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เราต้องศึกษาศาสนาของเราให้เจนจบก่อนและศึกษาศาสนาอื่นๆด้วยนะคะอาจารย์จึงมีความนับถือและให้ความเคารพในทุกศาสนาที่ปรากฏอยู่บนโลกแต่ศาสนาเดียวที่กินใจและก็เข้าถึงจิตวิญญาณของอาจารย์ที่อาจารย์สิโรราบนะคะให้การยอมรับและนับถืออย่างมากแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์อาจารย์ได้จริงๆนะคะนั่นคือพระพุทธศาสนาซึ่งผู้ที่ค้นพบหลักการนี้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะพยายามที่จะศึกษานะคะคำสอนคัมภีร์พระไตรปิฎกและศึกษาว่าพระพุทธเจ้าของเรารู้อะไรสอนอะไรแล้วชีวิตของท่านจะพบหนทางที่สว่างไสวนะคะแล้วท่านจะเจอรัตนชาติคือของมีค่าที่ยิ่งกว่าปรากฏอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ว่าแต่จะเป็นแก้วแหวนเงินทองท่านจะมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะมันเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยอยู่บนโลกให้เกิดความสะดวกสบายการไปการมาแล้วก็อิงอาศัยในรูปแบบต่างๆแต่ถ้าไปอยู่ในโลกวิญญาณหรือการไปอยู่ในสถานที่สูงสุดและสูงส่งในวิถีชีวิตที่เราไม่อยากจะมาจมปลักเราไม่อยากจะมาเกิดเราไม่อยากจะมาทุกข์เราไม่อยากจะมาที่นี่อีกแล้วมันก็มีทางของมันอยู่นะคะดังนั้นอย่าหลงไหลในโลกอย่าหลงไหลในจักรวาลเพราะความหลงจึงทำให้ท่านมองเห็นว่าโลกนี้เที่ยงบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าก็สอนให้แต่เป็นคนดีแต่นอกจากนั้นท่านไม่เปิดใจที่จะศึกษาเลยว่าประตูแห่งการเดินทางบนโลกแห่งวิญญาณท่านรู้และเข้าใจมากน้อยเพียงใดและท่านสามารถเอาตัวรอดในโลกวิญญาณหรือการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ท่านสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ดังนั้นกายสังขารและชีวิตของเราที่มีอยู่อย่าลืมที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่าลืมที่จะทำทานรักษาศีลอย่าลืมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับหมู่มนุษย์ด้วยกันและยกย่องเกื้อกูลนะคะแก่หมู่มนุษย์ด้วยกันมอบความรักความจริงใจให้กับหมู่มนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วลมหายใจของท่านจะมีคุณค่าชีวิตของท่านจะมีคุณค่าแล้วท่านจะพบกับบรมสุขแม้แต่ท่านจะอยู่ใต้ร่มนะคะต้นไม้แม้แต่ท่านจะอยู่ใต้ดวงอาทิตย์แม้แต่ท่านจะอยู่ในที่สกปรกอย่างใดก็ตามแต่จิตวิญญาณของท่านนั้นมิได้แปดเปื้อนหรือรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกร้อนจากภายนอกที่ท่านรับรู้เลยเพราะมันเป็นเพียงแค่ความทุกข์เพียงชั่วคราว
ความร้อนเพียงชั่วคราวแต่ไฟนรกไม่ได้ชั่วคราวดังนั้นอย่าเสียเวลากับการที่จะนำชีวิตของเราหรือจิตวิญญาณของเราไปสู่ในภพภูมิที่ต่ำไปกว่านี้กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ